หนังสือพงศาวดารโยนกนะครับผมของพระยาประชากิจกรจักรแช่มบุญนาคพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอมาตย์โทเจ้าพระยาสุธามนตรีปลื้มสุจริตกุลพ.ศ. 2478ความหนา556หน้าราคา 1,200 บาทนะครับหน้าปกแปะกาวใหม่นะครับผมปกหน้าปกหลังแต่ว่าข้างในยังเหมือนเดิมยังสภาพดีนะครับอันนี้ปกข้างในนะครับผมพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาสุธามนตรีนะครับผมวันที่2มิถุนายน2478ณเมรุวัดเบญจมบพิตรนะครับผมพิมพ์ที่โรงพิมพ์โสพลที่พัฒนากรนะครับอันนี้เป็นรูปของเจ้าพระยาสุธามนตรีนะครับผมเกิดปีเถาะวันพฤหัสที่26กันยา2410นะครับผมถึงอสัญกรรมปีจอวันพฤหัส12เมษายน2477นะครับผมแล้วก็มาพระราชทานเพลิง2478นะครับอันนี้เป็นประวัตินะครับผมเป็นประวัติเจ้าพระยาสุธามนตรีนะครับช่วงแรกของหนังสือแล้วก็จะตามด้วยสารบัญนะครับผมอายุหนังสือก็88ปีแล้วนะครับผมเหลืออีก12ปีก็100ปีนะครับอันนี้เป็นสารบัญนะครับผมข้างในสภาพดีนะครับกระสีกระดาษก็จะน้ำตาลอ่อนตามอายุของหนังสือนะครับผมอันนี้เป็นคำนมัสการนะครับผมก่อนเริ่มประพันธ์หนังสือนะครับผมของนักปราชญ์สมัยก่อนจะเกินบางทีจะเกินถึงแบบขอมลาวเมงพวกแสนหวีแบบหรือว่าแถววงกษัตริย์ที่บาหลีที่เกาะชวาอินโดนีเซียด้วยนะครับผมจะเกินแบบรวมๆไว้นะครับหนังสือเล่มใหญ่นะครับผมแต่ว่าเป็นปกอ่อนนะครับเล่มหนากษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินะครับผมท่านน่าจะหมายถึงกรุงสุวรรณภูมิในที่นี้ท่านจะเอาจากพงศาวดารเหนือของไทยเรานะครับผมจะปรากฏลายนามกษัตริย์พวกนี้ในพงศาวดารเหนือนะครับเป็นพงศาวดารรุ่นก่อนที่กล่าวถึงสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานะครับผมอันนี้เป็นจารึกที่วัดพระธาตุนครชุมนะครับที่กำแพงเพชรนะครับท่านรวบรวมจากตำนานพงศาวดารหลายๆเล่มนะครับผมมาเรียบเรียงไว้ด้วยกันนะครับทั้งตำนานสิงห์หนวัดนครนะครับผมตำนาน เมืองเชียงแสนนะครับผมตำนานเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายเล่มนะครับผมพระราชพงศาวดารเหนือหรือว่าเป็นพงศาวดารฉบับย่อยอื่นๆนะครับตำนานเมืองสุวรรณโคมคำนะครับผมอันนี้รบสกละนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับผมพิธีลบสักราชลบจุลสักราชนะครับอันนี้ว่าด้วยวงขอมนะครับผมจะเอามาจากตำนานเมืองสุวรรณคมคำนะครับอ
ันนี้ว่าด้วยพุทธพยากรณ์นะครับผมจะเป็นเอามาจากตำนานเมืองเชียงแสนนะครับผมส่วนนี้น่าจะมาจากตำนานเมืองเชียงแสนนะพื้นเมืองเชียงแสนอะไรประมาณนี้ครับพื้นเมืองเชียงแสนเองก็จะมีหลายฉบับนะครับผมข้อความก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าบางทีก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอันนี้ภาคหริพูนชัยว่าด้วยจันทร์สมัยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเอามาจากคัมภีร์จามเทวีวงศ์นะครับผมคือท่านประมวลมาจากพงศาวดารหลายๆเล่มนะครับผมส่วนนี้อาจจะมาจากจามเทวีวงศ์นะครับผมซึ่งเรียบเรียงขึ้นในสมัยล้านนารุ่งเรืองยุคพ.ศ. 2000นะครับผมอันนี้ว่าด้วยระยะทางของพระนางจามเทวีที่ว่าขึ้นมาจากเมืองละโวมาที่ลำพูนนะครับผมก็จะมีตำนานนางจามเทวีนะครับผมตำนานนางจามเทวีแล้วก็บางทีก็จะกล่าวไว้ในชินการมาลิปกรนะครับตำนานมูลศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับ สามารถที่จะอาศัยข้อมูลในหนังสือพวกนี้ไปตามเก็บหรือว่าตามหาข้อมูลในอีกหนังสืออ้างอิงพวกนั้นได้นะครับผมตามหาหนังสืออีกได้อีกหลายเล่มนะครับว่าด้วยสงครามศึกสงครามกับกรุงละโวนะครับผมพวกหริพุนชัยรบกับเมืองละโวนะครับในยุคหลังจามเทวีนะครับไม่ใช่ยุคที่พระนางจามเทวีขึ้นไปใหม่ๆนะครับว่าด้วยอาทิตย์ตยวงนะครับผมพญาอาทิตยราชช่วงที่ว่าสร้างพระธาตุหริพุนชัยนะครับผมอันนี้พิงคสมัยว่าด้วยลาวสมัยนะครับผมเป็นช่วงต้นเชียงใหม่สมัยช่างสร้างเมืองเชียงใหม่สมัยพญามังลายอะไรประมาณนั้นนะครับผมพญามังลายจะให้ไอ้ฟ้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองหริพุนชัยนะครับผมว่าด้วยตั้งเมืองพะเยาของพญางามเมืองนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนพญางามเมืองนะครับก็น่าจะมาเอามาจากพื้นเมืองพะเยานะครับผมเป็นพงศาวดารเมืองพะเยานะครับมาด้วยมิงคลาและลำพูนนะครับผมน่าจะพญามังลายไปตีเอาเมืองลำพูนนะครับอันนี้สร้างเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็จะน่าจะมาจากพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นพงศาวดารเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นคุณคามอาสาตีเมืองนครเขลางนะครับอยู่ในต้นเชียงใหม่นะครับ สร้างเมืองเชียงแสนนะครับผมสร้างนี้คือไปสร้างครอบเมืองเก่านะครับชื่อว่าเมืองรอยนะครับมันจะมีเมืองเก่าอยู่อันนี้ศาสนาวงศ์ลังกาไปถึงเมืองเชียงใหม่นะครับน่าจะในสมัยไปแรกๆนะครับผมในสมัยพระสุมนาเถระนะครับผมไปที่วัดสวนดอกนะครับไปพักที่เมืองลำพูนเกาะนะครับไปพักที่วัดพระเยือแล้วก็ค่อยเข้าเมืองเชียงใหม่ว่าด้วยศึกกรุงสุโขทัยและศึกฮ่อนะครับข้างในสภาพดีนะครับด้วยป่าเมือง12ปันนาว่าด้วยเปลี่ยนยศพญาเป็นเจ้านะครับผมอันนี้เป็นลำดับกษัตริย์นะครับผม
ปราสาทในเมืองเชียงใหม่นะครับรองปกหลังก็ยังเหลือนะครับผมสภาพยังโอเคอยู่นะครับ